มันขาดความดูแลขาดความสนใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับในขณะที่ผมได้กระทบมาแล้วในช่องทางขังมานี่ก็รู้สึกว่าเป็นความที่ว่าอ่อนแอมากเมื่อได้พ้นกระทบในสิ่งนี้นะครับแต่อยากให้ถ้าคนได้อะไรแต่ถ้าได้เป็นข้าวโซ่ได้ข้าวไปเป็นผู้แทนของชาวบ้านแล้วก็อยากให้ช่วยแก้ไขในจุดนี้ให้ได้ด้วยนะว่าโรงพยาบาลของเราวันอยากให้ได้พัฒนามากกว่านี้เพราะว่าคนในพื้นที่แดนตะล่างนี้ก็ได้พันคนบางป่วยเป็นอะไรครับไปรักษาลูกผมครับลูกเศร้าลูกเศร้าก็โอมไปเนี่ยทั้งอ้วกทั้งรักทั้งที่ทั้งรักแค่วันนี้ครับนะแล้วก็เลยเข้าไปหาหมอก็เลยถามผมว่าลูกเศร้าคุณเป็นอะไรผมก็เลยถามว่าลูกเศร้าอ้วกที่รักเขาก็เลยไม่ได้ถามต่อเขาบอกเพียงว่านั่งรอหมอนะผมไปตั้งแต่ตีเช้าจนผักเตียงหมอยังไม่ออกมาดูแลผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตรงนี้นะในระยะ4-5ชั่วโมงเนี้ยหมออยู่ตรงไหนพอข้าวห้องตรวจปุ๊บก็เลยข้าไปถามผมมากันเหมือนเดิมแล้วว่าลูกคุณเป็นอะไรผมก็เลยตอบอยู่เดิมแล้วพอผมตอบเสร็จหมอมีคำถามในคำเดียวบอกเอามารอรับยาข้างนอกนะหมอได้ตรวจอะไรมั้งไหมครับจุดตรงนี้หมอไม่เคยตรวจเลยเพียงถามมากันผมถ้าว่าหมอถามมากันผมวันนี้ผมเป็นหมอดีกว่าฝากสสคนไหนก็ได้ที่ถ้าได้เข้าไปเป็นสสแล้วอยากให้เป็นตัวแทนของชาวบ้านทุกคนอยากให้แก้โรงพยาบาลจุดนี้ให้ได้ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเข้าไปศึกษารายละเอียดของความต้องการของชาวบ้านให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเราอาจจะมีหลายความต้องการที่เกิดจากชาวบ้านเราต้องเรียงลำดับความสำคัญนะคะแต่สิ่งที่จากการลงพื้นที่สิ่งที่ชาวบ้านเจอคือบุคลากรที่ขาดในโรงพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางอันนี้เอาว่าสิ่งแรกคือเราต้องเริ่มต้นที่แพทย์เฉพาะทางที่ให้โอกาสกับชาวบ้านได้รักษาโดยที่ไม่ต้องขยับตัวเองเข้าไปในเมืองนะคะนี่สิ่งแรก2คือเราอาจจะดูเรื่องของกระบวนการขั้นตอนในการทำงานว่าถ้าเรามีสื่อเชื่อมทางด้านดิจิตอลหรือเทคโนโลยีที่มาช่วยกับบุคลากรในโรงพยาบาลอาจจะทำให้ข้อมูลการขับเคลื่อนเนี่ยเร็วขึ้นนะคะแล้วไม่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลช้าอีกเรื่องนึงคือเรื่องของข้อมูลที่ส่งถึงญาติผู้ป่วยก็อยากมองเห็นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยญาติเอาผู้ป่วยไปส่งที่บ้านที่โรงพยาบาลแต่พอถึงเวลาแล้วไม่สามารถรอได้เพราะต้องไปทำงานถ้าเรามีข้อมูลหรือการสื่อสารจากโรงพยาบาลถึงญาติผู้ป่วยให้ได้เห็นข้อมูลระหว่างการรับส่งหรือแม้กระทั่งข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ยค่ะที่แชร์ให้กับคนบางคนเอาว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ญาติสามารถติดตามข้อมูลของผู้ป่วยได้สิ่งหนึ่งคือต้องหาว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับชาวบ้านคืออะไรและเราจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดค่ะ